ต้องบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าไปสู่การปฏิรูปครับซึ่งโครงสร้างของตํารวจเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่หลายหลายฝ่ายนั้นจับตามองว่าการปฏิรูปนี้จะเดินไปในทิศทางไหนวันนี้มาดูความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพนักงานสอบสวนรองโฆษกสกำนักงานตํารวจแห่งชาติครับก็ยืนยันว่าเป็นหนึ่งในการปฏิรูปตํารวจเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานเพื่อความเป็นธรรมและความก้าวหน้าในหน้าที่กับพลตํารวจตรีทรงพล วัฒนาชัยรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างพนักง,งานสอบสวนตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยระบุว่าแนวทางดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบสวนซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแค่ชื่อส่วนการทำงานของพนักง,งานสอบสวนเงินสวัสดิการยังเหมือนเดิม และจากการสำรวจความต้องการของพนักงานสอบสวนพบว่ามีพนักงานสอบสวนหลายนายต้องการจะออกจากสายงานสอบสวนเพราะปัจจุบันผู้ที่อยู่ในสายงานสอบสวนยศสูงสุดอยู่แค่พันตำรวจเอกไม่สามารถขยับขึ้นไปเป็นนายพลได้เนื่องจากสายงานสอบสวนจะแยกจากสายงานอื่นของตำรวจทำให้พนักงานสอบสวนที่มีอายุงานมากต้องการออกไปทำในสายงานอื่นเพื่อเติบโตในหน้าที่ และแนวทางการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปตำรวจเพื่อความเป็นธรรมและการเจริญเติบโตในหน้าที่ของการงานรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนกรณีที่มีพนักงานสอบสวนบางกลุ่มออกมาเรียกร้องให้แยกหน่วยงานสอบสวนออกจากงานสืบสวนพลตำรวจตรีทรงพลก็มองว่างานสืบสวนและงานสอบสวนไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะต้องทำควบคู่กันไป โดยรองโสษขสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการปรับโครงสร้างพนักง,งานสอบสวนและขอให้พนักง,งานสอบสวนเปิดใจเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนากับ